การเป็นหนี้ของเขานี่แหละทำให้ลูกของเขาต้องค่อยๆห่างจากเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะหนี้ก้อนนี้สิ่งที่ผมกังวลอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องหนี้สินครับเรื่องหนี้สินที่ว่าลูกต้องมารับใช้หนี้แทนถึงเวลาเทศกาลให้ลูกทางบ้านคนอื่นเขากลับมาบ้านแล้วก็ลูกผมก็ไม่กลับมาเลยเพราะเขาต้องทำงานแล้วก็ผมเคยถามเขาว่าเมื่อไหร่จะได้กลับเขาบอกว่าให้หนี้พ่อหมดก่อนถ้าลูกดูอยู่อยากบอกอะไรกับลูกคนเล็กครับเชิญครับบอกว่าถ้าอยากจะบอกลูกก็นะลูกแขกพ่ออยากจะบอกว่าพ่อขอโทษเลยนี่สินที่พ่อทำไว้เป็นหนี้ที่พ่อทำไว้พ่อพยายามช่วยลูกพ่อจะไม่ยอมท้อในเมื่อชีวิตพ่อมีลมหายใจอยู่เขาจะทำให้หนี้หมดไปและได้รับเงินทุนเพื่อเป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทจาก M150 ได้หรือไม่วันนี้ต้องติดตามความหวังคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นคือว่าถ้าหวังแล้วมันเป็นผลสำเร็จดังหวังก็ถือว่าชีวิตนี้มันก็ประสบความสำเร็จนั่นเองความคาดหวังของคนที่เป็นหนี้ก็คือหมดหนี้นี่คือหนทางหนึ่งในการที่จะหมดหนี้ก็คือรายการใหม่หมดหนี้ครับเอาละแต่เราก็ท่านคณะกรรมการก็ช่วยมา1คนลดหนี้ไป 10,000 แล้วแชมป์1สมัยของเราพี่ประเสริฐจากสุพรรณบุรีครับพี่ประเสริฐชายผู้ถูกภรรยาที่อยู่ด้วยกันกว่า11ปีทอดทิ้งไปมีคนอื่นวันนี้เขามาทำเพื่อภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการลบล้างหนี้สินที่กู้มาทำไร่ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาก็ไม่สามารถทำให้หนี้ 200,000 บาทหมดไปได้แต่ลดไปได้ 10,000 บาทเหลือ 190,000 บาทวันนี้เราไปเอาใจช่วยพี่ประเสริฐกันต่อครับนี่วันนี้คนเป็นแชมป์หนึ่งสมัยคิดไหมพี่ประเสริฐว่าเราจะมาเป็นแชมป์เนี่ยไม่คิดครับไม่คิดนะครับเห็นไหมบางทีเนี่ยเราไม่ได้คาดคะเนมาก่อนเลยขอแค่ได้มาขอแค่มาลองดูเอาละมาพบกับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตวันนี้มาจากภาคเหนือนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับลุงต้อยจากจังหวัดแพร่ครับไม่จะทำให้หมดหนี้สวัสดีครับต้อยเชิญครับมาจากแพร่ที่ใส่แว่นตาดำนะก็เดี๋ยวค่อยมารู้กันละกันว่าทำไมเขามีเหตุผลในการที่ต้องใส่แว่นตาดำเพราะอะไรเอาเดี๋ยวให้ลุงต้อยประจำที่ก่อนนะครับให้แชมป์ก็ทำหน้าที่ก่อนนะครับลุงต้อยประจำที่ครับจะมีเมียใหม่ยังยังครับในนี้เปล่งเห็นไปบ้างไหมไม่มองใครมองหน้าสิก้มมองนี้ใครไปเห็นเล่าเนี่ยมองกลัวสิเห็นไหมใส่วงใส่แว่นมองด้านด้านนี้ด้านนี้ไม่ต้องมองเพราะว่าอายุน้อยประสบการณ์ต่ำลองมองทางด้านซ้ายดูดิสภาพนั่งยังตัวเอ็นเงี้ยนะเดี๋ยวเราหนีอย่างนี้ไม่หนีไปไหนเลยนะไม่มีหนีไม่มีเล่นลายด้วยเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วโทรศัพท์รับรองไม่เล่นไม่เล่นเอาละเอาละพี่ประเสริฐครับเพลงที่พี่ประเสริฐจะร้องคือเพลงอะไรครับเรียกพี่ได้ไหมครับเรียกพี่เขาก็เรียกพี่อยู่นี่ไงครับผมชื่อเพลงเหรอครับเรียกพี่ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพัน
ระชุ่มชะกันอยู่ได้เที่ยงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนนมเรือน้อยขอกำลังใจหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีครับพี่เอเชิญครับร้องบ่อยไหมครับพี่เสิร์ชเพลงนี้ไม่ค่อยร้องครับไม่ค่อยร้องเนาะเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเชื่อมั่นจริงๆนะกับคนสุพรรณนะเท่ากับพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะเขาเกิดมากับเสียงจริงนะคนจังหวัดเนี่ยฮะเนี่ยเห็นคุณประเสริฐในวันนี้นะครับถามว่าร้องเนี่ยเขาเอื้อนเก่งไหมก็ยังไม่เก่งนะแต่เขาเข้าใจแล้วเขาจะมีลูกที่คือเขาทำได้ฮะเขาทำได้แล้วก็ทำได้จนอ๋อรู้แล้วล่ะว่าเขาทำไมเขาทำได้เขากินกล้วยน้ำว้า2หวีทุกวันนี่เองในเพลงไม่ได้ตัวเขากินครึ่งหวีจริงๆกินครึ่งหวีทุกวันนี่กิน2หวีนี่กิน2หวีทุกวันถึงว่าเข้าใจแล้วแล้วไม่ใช่พอร้องในเพลงอ่ะครึ่งหวีเหรอเออ2หวีถึงขั้นจุกเดินไม่ได้เลยก็นี่ไงแล้วร้องไปร้องมาโอ๊ยแน่นไปว่ากินครึ่งหวีเก่าดีกว่าเที่ยวแรกกิน2หวีหลังกินครึ่งหวีแล้วรู้สึกอึดอัดไงจริงๆแล้วภาพโดยรวมก็คือมีเสน่ห์เพราะการเล่นกับจังหวะถึงแม้ว่าจะเก็บลูกเอื้อนลูกโขนอะไรได้ไม่หมดแต่ว่าเหมือนเขาคุ้นเคยกับเพลงลูกทุ่งอ่ะอาจจะไม่เคยร้องแต่ฟังบ่อยไงคนฟังบ่อยก็จะรู้สึกว่ามันจะซึมซับได้แบบเป็นอัตโนมัติไม่เคยไปร้องตามวัดตามวาตามอะไรอย่างนี้ไม่เคยจริงอ่ะไม่เคยครับคือเพลงอะนะคนร้องเพลงและภาพรวมรู้สึกมีเสน่ห์รู้สึกว่าไพเราะแค่นี้ก็คือจบนะพื้นฐานที่บอกว่าเป็นคนที่มีเสียงดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ฟังเพลงบ่อยร้องเพลงคือฮัมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถูกสั่งสมโดยสิ่งที่ทำอย่างนั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่มาร้องเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยร้องประกวดไม่เคยร้องบนเวทีไม่เคยที่จะฝึกฝนเป็นจริงเป็นจังนะคะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับพี่ประเสริฐในเพลงเรียกพี่ได้ไหมคะพี่ประเสริฐค่ะโชคดีค่ะจบไปแล้วสำหรับแชมป์หนึ่งสมัยของเราพี่ประเสริฐจากสุพรรณบุรีครับแต่จะเพราะขนาดไหนสามารถที่จะชนะลุงต้อยจากจังหวัดแพร่ได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาในใหม่หมดนี่ครับอ
ลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของลุงต้อยจากจังหวัดแพร่ครับกี่นิ้ว2ครับ5ครับก็5อยู่ดีครับแล้วตายังดีอยู่ได้แล้วใส่แว่นใหม่อ่ะใส่ครับเจ็บแสบครับมีปัญหาสายตาใช้เยอะต้องทำงานเยอะแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดที่จะทำงานเพราะเขาต้องการที่จะหมดหนี้ให้ได้การเป็นหนี้ของเขานี่แหละทำให้ลูกของเขาต้องค่อยๆห่างจากเขาไปเรื่อยๆเพราะหนี้ก้อนนี้ถ้าเขาหมดหนี้เมื่อไหร่ก็ตามครอบครัวก็อาจจะกลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมไปชมครับชื่อนายสุวิทย์สีทองอายุ60ปีปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและพี่ภรรยา2คนและหลานอีก1คนซึ่งหลาน1คนนี้เป็นลูกของลูกสาวคนโตตัวผมเองมีลูกสาวอยู่2คนซึ่งคนโตทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกสาวคนที่2ทำงานบริษัทอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอาชีพปัจจุบันของผมคือเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆแต่ไม่ค่อยได้ซ่อมรถหรอกครับเพราะว่าบางครั้งก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ผมก็ทำงานรับงานข้างนอกมาเชื่อมแต่ถ้าไม่มีงานเหล็กผมก็จะหาเศษเหล็กไปขายทำราวผ้าไปขายส่วนภรรยาของผมตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเพราะร่างกายไม่แข็งแรงป่วยหลายโรคครับเป็นโรคกระดูกทับเส้นรูมาตอยเบาหวานกับความดันอาการจะปวดครับจะปวดมากเลยปวดขาปวดแถวบั้นเอวเขาก็จะทำงานหนักๆอะไรไม่ได้เลยเขาจะช่วยผมบ้างก็ทาสีมั่งอาศัยทำกับข้าวซักผ้าครับสมัยหนุ่มๆผมไปทำงานที่กรุงเทพและเหล็กตกใส่ขาข้างซ้ายตอนนี้ยังมีอาการเจ็บอยู่เพราะว่าอาการเจ็บมาจากสาเหตุที่ว่าดามเหล็กอยู่ข้างซ้ายครับเวลาทำงานก็ปวดการเดินก็จะเดินไม่ปกติผมจะเดินขาแข็งๆครับตัวผมเองเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบตอนที่ผมพักรักษาตัวอยู่ภรรยาผมก็ไปทำงานรับจ้างทำความสะอาดมาเลี้ยงลุงทั้งๆที่ร่างกายของเขาไม่แข็งแรงเขาเป็นกระดูกทับเส้นแต่เขาก็ต้องทนไปทำงานเพราะไม่มีใครทำมาช่วยเหลือทางครอบครัวนอกจากร่างกายผมไม่แข็งแรงแล้วผมไม่รู้ว่าตาจะบอดวันไหนหมอบอกว่าจอประสาทตาผมเสื่อมอาการตอนนี้ก็คือปวดตาอยู่ตลอดเพราะว่าไปเชื่อมเหล็กติดต่อกันเป็นเวลานานๆหมอเขาก็บอกให้เลิกแต่ถ้าเลิกไปแล้วลุงจะทำอะไรกินลุงก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเพราะอาชีพลุงอยู่แบบนี้ลุงถนัดทางนี้มาแล้วสิ่งที่ผมกังวลอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องหนี้สินครับเรื่องหนี้สินที่ว่าลูกต้องมารับใช้หนี้แทนลูกคนเล็กใช้หนี้แทนอยู่ถึงเวลาเทศกาลเห็นลูกทางบ้านคนอื่นเขากลับมาบ้านแล้วก็ลูกผมก็ไม่กลับมาเลยผมอยากให้ลูกผมกลับมาหาบ้างที่เขาไม่ได้กลับบ้านเพราะเขาต้องทำงานแล้วก็ผมเคยถามเขาว่าเมื่อไหร่จะได้กลับเขาบอกว่าให้หนีพ่อหมดก่อนผมเป็นพ่อผมก็คิดได้ว่าคือผมต้องทำลูกลำบากอยู่ต้องอยู่ที่เงามืดตลอดเลยสาเหตุที่ผมเป็นหนี้ทุกวันนี้ก็เพราะผมไปกู้ธ.ก.ส.มาเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆและซื้อเครื่องมือการเกษตรลูกก็ช่วยใช้หนี้ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดผมอยากให้หนี้ก้อนนี้หมดไปเร็วๆจะได้ไม่เป็นภาระของลูกผมไม่มีสมบัติอะไรจะให้ลูกเลยผมก็ไม่อยากจะทิ้งหนี้สินและภาระอะไรไว้ให้กับลูกในยามเมื่อผมไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
สิ่งที่ทำให้ผมสู้ทุกวันนี้ก็คือกำลังใจจากลูกกำลังใจจากลูกผมจะเขียนติดข้างฝาไว้เลยว่าพ่อไม่อยากให้ลูกอยู่ที่มืดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเร็วหรือนานมันก็คือที่มืดพ่ออยากให้ลูกของพ่อออกมาอยู่ที่แสงสว่างยามผมท้อผมก็จะไปอ่านที่ผมเขียนไว้ที่ตู้ทำให้มีกำลังใจสู้ต่อจนถึงทุกวันนี้ลุงอยากฝากบอกลูกว่าพ่อคิดถึงลูกทุกวันและคิดถึงทุกวันทั้งสองคนเลยพ่อขอโทษที่ว่าทำให้ลูกลำบากพ่อก็จะพยายามทำงานของพ่อดีที่สุดและจะทำให้ความลำบากให้ลูกน้อยที่สุดอะลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่หรอกนี่คือเมียนี่คือลูกสาวนี่คือหลานสาวที่คุณตารักมากที่สุดครับในชีวิตเลยครับทั้งชีวิตได้หมดชีวิตเลยครับทีนี้ลูกต้องไปทำงานอยู่ไกลก็คืออยู่กรุงเทพแต่พ่ออยู่แพร่ฉะนั้นมันกว่าจะกลับไปมันไกลมันห่างกันแต่ลูกกลับไม่ได้เขาบอกลุงต้อยว่าไงเขาบอกว่าถ้ากลับก็ขอให้หมดหนี้ที่พ่อทำไว้ก่อนครับก็คือลูกมาทำงานใช้หนี้ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กครับก็คือมาทำงานที่กรุงเทพครับลูกสาวออกมาทำงานนานหรือยังคนเล็กคนเล็กเพิ่งออกไปทำงาน2ปีครับ2ปีครับแล้วเขาส่งเงินมาให้ลุงต้อยเยอะไหมส่งเงินแล้วแต่มีมากก็ส่งมากมีน้อยก็ส่งน้อยครับจากเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่จากเป็นหนี้แสนห้าแสนห้าครับแล้วตอนนี้ลดลงมาเหลือกี่บาทแล้วเขาใช้หนี้มาจนเหลือกี่บาทแล้วเขาช่วยใช้ครับเขาช่วยใช้เหลืออยู่ 50,000 กว่าครับคือเงินพ่อด้วยครับเงินที่พ่อทำด้วยครับแล้วก็เงินลูกสาวด้วยครับก็ส่งกันมาครับภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยครับยิ่งเขาบอกว่าเห็นผมเห็นน้ำตาคลอเลยนะแบบว่าหนูจะกลับได้ยังไงนี่พ่อเนี่ยยังไม่หมดเลยคือตอนนี้ทำให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเพื่อจะได้หมดนี่ดูแล้วกลับมาก็จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวนี่คือความหวังของลุงต้อยครับเพราะตอนเด็กๆลุงต้อยก็ไม่มีเวลาอยู่กับเขาหรอครับไม่ได้อยู่มีเวลาอยู่กับผมมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับครับครับก็ตอนนั้นก็คือมีคุณป้าแล้วครับแล้วก็มีลูกสาว คนโตกับคนเล็กเรียบร้อยหมดแล้วมีหมดแล้วครับแต่ก็คือไม่ค่อยได้เลี้ยงดูกันเลยแม่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวครับแล้วลุงต้อยมาทำงานส่งเงินกลับไปส่งเงินกลับบ้านครับลุงคุณป้าครับค่ะเหงาไหมตอนที่ลุงต้อยไม่อยู่เหงาค่ะคิดถึงลุงต้อยไหมถึงค่ะท้ายที่สุดเงินก็ไม่พอรู้สึกว่าลุงต้อยเนี่ยก็เริ่มต้องทำงานเยอะครับแต่เงินที่จะมาส่งให้ลูกเรียนเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาครับลูกคนโตเลยไม่ได้เรียนคือเรียนค่ะเรียนอยู่แค่ม.2ค่ะม.2แล้วก็ออกมาทำงานค่ะจบม.2ก็ทำงานเลยค่ะครอบครัวก็พยายามที่จะผลักดันกันให้น้องได้เรียนหนังสือน้องสาวเขาเรียนจบแค่ม.6ครับม.6เหมือนกันครับคือไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีเหรอครับไม่ได้จบครับโอ้พ่อก็เลยเป็นความรู้สึกอยู่ในใจว่าเราอะส่งลูกไม่ถึงปริญญาตรีครับให้เขาเรียนหนังสือไม่ได้ทั้งสองคนครับเสียใจไหมฮะลุงต้อยเสียใจไหมเสียใจครับบอกกับลูกว่าไงก็เสียใจคือว่าก็บอกว่าไปบอกว่าลุงไม่มีปัญญาที่จะส่งต่อไปแล้วไม่มีปัญญาเลยพอร่างกายช่วงนั้นก็ร่างกายเริ่มไม่ค่อยดีด้วยครับไม่ดีถึงขั้นถึงขั้นที่ว่าพอทำงานหนักมากๆก็ทำไม่ค่อยได้เลยครับเริ่มอยู่ๆเนี่ยมันชา
มันเริ่มชาตัวปากเริ่มชาไปหาหมอปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบครับตีบถ้ามาช้ากว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นมาช้ากว่านี้หมอเขาบอกว่าถ้าลุงมาช้ากว่านี้อีกประมาณสัก4ชั่วโมงหรือกว่านั้นก็จะได้เพิ่มขาอีกเขาบอกกันครับคุณหมอบอกว่าจะได้เพิ่มขาก็คือเดินไม่ได้ครับก็คือต้องมีที่ช่วยละนี่ความรักมันช่วยเยียวยาไงท้ายที่สุดก็คือดีขึ้นเหมือนก็จะดี 100% แต่เปล่าก็มามีปัญหาเรื่องตายตาเป็นยังไงตอนนี้ครับตาคือเวลาออกเกล็ดมากๆเข้ามันจะปวดในดวงตาในแก้วตาครับครับในแก้วตาแต่ขออนุญาตถอดแว่น1แป๊บให้พวกเราดูว่าตาของลุงตายมันจะปวดข้างนี้คือข้างขวาไม่เท่าไหร่ไม่เป็นครับคือข้างซ้ายเนี่ยมีปัญหาเยอะครับอ๋อขอโทษนะครับครับใส่ได้ครับเพราะว่าแสงของไอ้เนี่ยมันทะลุเกินแว่นอันนี้ด้วยไงแล้วแว่นนี้มันช่วยน้อยแต่ทุกวันนี้ก็ต้องทำหมอบอกให้หยุดแล้วให้หยุดแล้วครับถ้าไม่หยุดมีโอกาสตาบอดเพราะมันตลอดเวลาดังนั้นจอประสาทตาเสื่อมครับหมอสั่งให้หยุดทำไมลุงต้อยไม่หยุดโอ้ถ้าหยุดแล้วลุงจะไปทำอะไรกินครับเพราะอาชีพลุงก็ไม่มีทำได้อย่างไรถนัดคือถนัดทำแบบนี้ครับก็เลยต้องทำต่อครับก็เลยต้องทำต่อลูกสาวที่อยู่กรุงเทพคนเล็กเคยบอกให้พ่อหยุดไหมโอ้โหนั่นบอกให้ขายเครื่องมือเลยครับบอกถึงขนาดบอกว่าพ่อขายเครื่องมือไปเลยถ้ายังพ่อไม่ขายก็พ่อก็ต้องทำอยู่อีกเขาก็บอกเนี้ยทำไมอ่ะพ่อไม่ฟังลูกอ่ะโอ้โหไปฟังได้ไงครับแค่ให้ลูกรับผิดชอบเรื่องนี้ตื่นนี่ลุงก็ละอายใจแย่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้จะต้องขอเขากินอีกต่อไปได้ไงครับสงสารลูกอ่ะถ้าลูกดูอยู่อยากบอกอะไรกับลูกคนเล็กครับเชิญครับบอกว่าถ้าอยากจะบอกลูกก็นะลูกแขกพ่ออยากจะบอกว่าพ่อขอโทษเลยนี่สินที่พ่อทำไว้เป็นนี่ที่พ่อทำไว้พ่อพยายามช่วยลูกพ่อจะไม่ยอมท้อในเมื่อชีวิตพ่อมีลมหายใจอยู่นั่นคือคนที่อยู่ที่บ้านแต่วันนี้คนที่อยู่ในห้องส่งด้วยกัน3คนที่มาเป็นกำลังใจให้คุณลุงอยากบอกอะไรคุณป้าหรือลูกหรือหลานก็คือว่ามีอะไรก็คือสู้มาด้วยกันทุกอย่างป้าลูกสาวคนโตก็สู้ด้วยกันและให้ลุงมาตลอดขอให้สู้กันต่อไปนะลุงจะทำให้ดีที่สุดพ่อจะทำให้ดีที่สุดแม่สู้ค่ะคุณลูกอยากบอกอะไรกับคุณพ่อที่ไม่ยอมแพ้หนูดีใจนะที่เกิดมาเป็นลูกพ่อถึงแม้จะมีหนี้แต่เราก็สู้ไปด้วยกันยังไงหนูก็รักพ่อค่ะอันนี้ให้หลานหน่อยสิลูกเอาให้กำลังใจคุณตาหน่อยลูกพูดสู้ๆเด้อเจ้าเอาละวันนี้หนี้ที่ลุงต้อยเป็นก็คือเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะตัวเลขรวมๆเลย57,821 บาทครับ 57,821 บาทจาก 150,000 กว่าบาทแล้ววันนี้จะเป็นทางออกของเขาอีกหนึ่งทางที่เขาจะหมดหนี้หรือไม่เพลงที่ลุงต้อยจะร้องคือเพลงลูกสาวผู้การครับความหวังของพ่อที่จะใช้หนี้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกต้องลำบากเสียงร้องของลุงต้อยจะช่วยให้ฝันเป็นจริงหรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตามไม่หมดหนี้เรายังอยู่กับลุงต้อยพ่อที่รู้สึกผิดที่ทำให้ลูกต้องลำบากทำงานหนักเพื่อใช้หนี้ให้ตัวเขาวันนี้ความหวังที่เขาจะลบล้างหนี้สินที่กู้มาเปิดอู่ซ่อมรถและเครื่องมือการเกษตรจะเป็นจริงได้หรือไม่มาจนโหนคนทนตำรวจเรือ
้งศักดิ์ศรีไม่มีโอวดทนตำรวจผู้น้อยโดยคันคลุมใจนักผมลงรักลูกสาวในพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงายเป็นอย่างไรบ้างจะโดนใจท่านคณะกรรมการหรือไม่พิธาครับเชิญครับความเป็นผู้นำครอบครัวนั้นเป็นภาระที่เราคือต้องรับผิดชอบแหละแล้วคุณลุงก้อยทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะคะได้ดีมากๆชื่นใจแต่ว่าด้วยการที่ทุกๆคนจะต้องช่วยกันจากความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตรงนี้สิ่งที่ต้องทำสิ่งต้องไปต่อสู้เพื่อมาทำใหครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตรงนี้มันจะต้องหาช่องทางหาโอกาสเหมือนกับที่ลุงต้อยมาในวันนี้ก็หาช่องทางหาโอกาสเหมือนกันเพื่ออยากจะให้ลูกๆได้กลับมาอยู่ลุงต้อยได้โอกาสนี้นะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นใจมากๆนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทาชื่อว่าพลังแห่งรักที่มีอยู่ในครอบครัวตรงนี้จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพที่ลุงต้อยจะต้องดูแลอย่างมากทีเดียวถ้ามันไม่ไหวต้องหยุดตาสำคัญมากนะคะถ้าหากว่าผ่อนช้าหน่อยใช้หนี้ช้าหน่อยแต่ชีวิตและดวงตาของพ่อยังอยู่เนี่ยลูกเขาพร้อมนะนะคะลองคิดนะสำหรับเรื่องของการร้องเพลงนะคะก็ร้องชัดถ้อยชัดคำดีนะคะตั้งใจมากเลยอะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่ความผิดหรอกเนาะที่ลุงเป็นหนี้ลุงก็เอามาใช้จ่ายหวังจะให้ครอบครัวดีขึ้นมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อลุงอย่ารู้สึกผิดจนทำให้ลูกกังวลนะนะคะวันนี้ครอบครัวลุงอบอุ่นมากนะหนูดูแล้วโชคดีมากด้วยในลูกสาว2คนแล้วดีมากด้วยส่งเสียแยกแบ่งปันจัดสรรหน้าที่กันอย่างลงตัวด้วยซ้ำไปตอนเนี้ยถ้าลุงยังไม่หยุดออกเหล็กหรืออะไรนั่นนะลุงกำลังจะเพิ่มภาระให้ลูกนะหรือหาอะไรทำที่มันไม่ต้องมีผลกระทบกับตาแล้วอย่าให้เห็นว่ากลับไปทำอีกล่ะลุงต้อย ลองดูลองคิดดูนะคะที่มันไม่จะฝากด้วยละกันค่ะเป็นกำลังใจให้ลุงกับครอบครัวแล้วกันนะแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนนะคะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อต่อไปนะลูกนะร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันค่ะชัดถ้อยชัดคำแต่ว่ายังเป็นเหมือนเกิดมาจนทุก
เหลือทนอย่างเงี้ยมันยังเป็นอย่างงี้ก้อนๆอยู่เดี๋ยวมาดูว่าใครจะเหนือกว่ากันเนาะคุณต้อยครับก็อย่างที่สองท่านบอกเอาไว้อะคือพวกเราห่วงจริงๆนะครับแล้วก็มองอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลุงกับป้าอยากให้มองในแง่ของความสุขและมองในแง่บวกเอาไว้นะฮะว่าจริงๆเนี่ยถึงเราจะมีหนี้เนี่ยแต่สิ่งดีๆที่เกิดอยู่บนกองเนี่ยเยอะแยะเลยนะที่ผมมองเห็นเนี่ยอันนี้ผมเป็นคนนอกนะหนึ่งลุงมีลูกที่ดีแล้วมีแต่ความรักและความห่วงใยหลานก็เป็นหลานที่ดีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงเนี้ยเป็นยาใจแล้วหล่อเลี้ยงพวกเราเอาไว้แข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งกันไว้นะฮะแล้วก็พยุงไปด้วยกันเดินสู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้มันจะหมดไปเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วลุงก็ทำให้ลูกสบายใจซะก็คือสิ่งใดลูกไม่อยากให้จับงานหนักแล้วก็มาหางานเบาๆทำเอานะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าลูกกลับมาแล้วพ่อหมดหนี้แล้วแล้วกลับมาเนี่ยอย่างที่พี่ธาบอกอะมองกันไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยน่าเสียดายนะลูกยิ่งผิดหวังมากเลยกลายเป็นแบบหนูไปเหนื่อยมาเนี่ยหนูหวังให้พ่อสบายนะครับอันนี้เราหวังดีจริงๆนะลุงนะผมเป็นกำลังใจให้อีกคนนึงนะครับวันนี้เห็นความรักของคุณพ่อจริงๆมาสู้เพื่อครอบครัวเนาะร้องด้วยความพยายามแต่มันก็อาจจะมีในเรื่องวันนี้ที่เห็นแผลชัดๆหน่อยนั่นก็คือตอนที่ขึ้นเพลงมาลืมเนื้อครับลืมเนื้อโถอยู่ๆสตันไปซะงั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ทำสุดความสามารถแล้วขอให้โชคดีครับขอบพระคุณมากครับและคนสู้ชีวิตทั้งสองคนก็ร้องเพลงเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างแชมป์เก่าและคนสู้ชีวิตคนใหม่ใครจะคว้าโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดแชมป์หนึ่งสมัยของเราพี่ประเสริฐจากสุพรรณบุรีครับนี่ที่กู้เท่าแก่อ้อยมาลงทุนทำไร่อ้อยเป็นหนี้ 200,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคนใหม่ครับลุงต้อยจากแพร่ครับหนี้ธกส.ที่กู้มาซื้อเหล็กทำอู่ซ่อมรถและเครื่องมือการเกษตรครับเป็นหนี้อยู่ 57,821 บาทครับ2คนเป็นคนสู้ชีวิตเราอยากให้เขาทั้งคู่หมดหนี้แต่คนเดียวเท่านั้นที่ได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ครับผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ทาเชิญครับสำหรับเรื่องราวของการร้องเพลงทุกคนก็ตั้งใจมาเหมือนกันที่อยากจะได้โอกาสนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าใครที่ทำได้ดีกว่าและทาจะขอเลือกคนนั้นค่ะขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครพี่ประเสริฐแชมป์เก่าหรือลุงต้อยพี่เสิร์ชค่ะพี่ประเสริฐครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้แชมป์ของเรานำอยู่1คะแนนครับ1คะแนนต่อจากนี้ผมจะขอจากพี่สุนะฮะถ้าพี่สุให้พี่เสิร์ชอีกแชมป์ก็ยังเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยลุงต้อยกลับบ้านครับตอนนี้ลุงต้อยต้องการตีเสมอ1ต่อ1เท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะสุเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านที่ไม่หนีหนี้มีเจตนาที่จะใช้หนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้วันนี้คุณสองคนมาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วสุขอเลือกค่ะ1คะแนนของพี่สุนะครับจะเป็นของลุงต้อยคนสู้ชีวิตคนใหม่หรือแชมป์เก่าของเราลุงต้อยจะตีเสมอได้หรือไม่หรือจะขาดลอยนะครับพี่เสิร์ชค่ะพี่ประเสริฐครับ2ต่อ0นะครับพี่ประเสริฐได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับเอาละครับพี่เอ1คะแนนให้ใครครับพี่เสิร์ชครับพี่ประเสริฐครับ3ต่อ0นะฮะคะแนนเป็นเอกฉันท์ครับวันนี้ลุงต้อยไม่ได้ไปหาไมค์หมดนี่แต่ผมคิดว่าด้วยความรักของครอบครัวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าใดๆที่ลุงต้อยต้องการลุงต้อยมีลูกที่เป็นทรัพย์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมว่าลุงต้อยไม่ต้องเสียใจเนาะลุงต้อยนะกลับไปสู้กันใหม่นะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพ่อก็จะพยายามทำงานของพ่อให้ดีที่สุดและจะทำให้ความลำบากให้ลูกน้อยที่สุดลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่หรอก
พราะพ่อยังทำงานไหวอยู่และยังหาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่และก็ถึงเวลาที่เราจะไปให้กำลังใจพี่ประเสริฐกับการค้นหาไม่หมดหนี้เป็นครั้งที่สองว่าวันนี้หนี้ของเขาจะหมดไปได้หรือไม่วันนี้พี่ประเสริฐของเราแชมป์สองสมัยจากหนี้ 200,000 ตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 190,000 บาทตอนนี้จะมีไมค์ทั้งหมด19ตัว1ใน19นี้มีไมค์หมดหนี้อยู่1ตัวร้องแล้วมีเสียงดังมีความสุขเลยตอนนั้นหมดหนี้เลยเมื่อหมดหนี้ครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับไม่รู้อยู่ตัวไหนหาให้เจอครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นไมค์หมดหนี้ถ้าหาเจอหมดหนี้ทันทีและรับอีก 50,000 จาก M150 แม้ถ้าเจอตอนนี้นี่โอ้โหแสนเก้านี่โหดแจ่มเลยตอนนี้หนี้มากๆทั้งนั้นเลยนะที่หมดหนี้หมดหนี้กันไปเนี่ยได้เงินกันคนละแสนคนละแสนรับไปอีก 50,000 50,000 อะไรอย่างนี้ตลอดเลยไม่แน่เหมือนกันนะพี่ประเสริฐมีเลขในใจยังหรือคุยกับพ่อก่อนหรือไม่เอาแล้วไม่ต้องคุยคุยครับคุยต่อพ่อพูดเลยใช่ไหมพ่อบอกมาเลยเลขอะไรพ่อ13ก็แล้วกันนะเท่าไหร่นะพ่อ13 13ไม่รู้แล้วแต่พี่ประเสริฐจะเชื่อพ่อก็ได้หรือจะตอบเองอย่างไรก็ได้ได้หมดพี่ประเสริฐเลือกใหม่หมายเลข17ครับอะไรที่พ่อพูดมาไม่ได้ไปไหนบอกพ่อผมจะช่วยอะไรแล้ว13ของพ่อไปไหนก็บวกอีก4ที่มาด้วยแน่ๆ13ไม่ใช่หมายเลข17นะครับขอให้ไมค์หมายเลข17เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าไมค์หมายเลข17เป็นไมค์หมดหนี้เขาจะหมดหนี้พัน 200,000 บาทเมื่อเขาหมดหนี้จะได้รับอีก 50,000 จาก M150สองแสนห้าอยู่ที่ไมค์ตัวเดียวหมดนี่ร้องครับไม่จะเป็นมา13จะว่ายังไงเอามาดูมาดูนี่ 200,000 นะครับแม่ไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไปอีก 20,000 เหลือ 180,000 บาทครับสรุป M150 ยังไม่ได้แจกนะครับผมเพราะยังไม่หมดนี่พ่อบอก13ถ้าออกหมายเลข13เนี่ยประเสริฐเอ้ยกรรมการเราว่าไง19 5พอพี่เลือกไว้ก่อนมาดู5หมายเลขเฮ้ยเลขตัวเดียวรอดไปเฮ้ยเลขตัวเดียวป่ะเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวหมายเลขจริงดิแกได้ตังค์เหรอใช่ๆอ้าวสรุปรอดทั้งพ่อและลูกเอาละพรุ่งนี้หยุดครับเป็นไมค์หมดหนี้ภาคพิเศษไมค์หมดหนี้ตั้งตัวแทนรายการเพื่อคนมีฝันอยากได้ทุนไปตั้งตัวสูงสุดถึงวันละ 50,000 บาททุกวันศุกร์ 6:00 น.มาเจอกันนะครับไมค์หมดหนี้ภาคปกติมาเจอกันวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับผมจำไว้ง่ายๆคุณมีหนี้เรามีไมค์ไมค์หมดหนี้สวัสดีครับต้องอดต้องทนสู้ไป
วันนี้ลูกที่แสนดีเขาก็มีความตั้งใจว่าวันหนึ่งเขาจะไม่เป็นแบบพ่อของเขาเขาจะไม่เมาเหล้าเวลาพ่อเมามาไม่ใช่แค่มาทะเลาะกับแม่มาทุบตีแม่บางทีลากเขาออกมาจากที่นอนด้วยโมโหลากลูกมาแล้วก็ตีตอนนั้นรู้สึกเกลียดพ่อไหมไม่เกลียดครับแต่แบบแค่น้อยใจก็คือทำไมเราต้องมีพ่อแบบนี้ด้วยครับนาทีตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนั้นครับว่าชาตินี้จะไม่แตะต้องเล่าเด็ดขาดครับ